BI Korean Power จำกัดมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว Green and Green Renewable Energy สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านที่ติดตามรายการผ่านทาง Facebook Live นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการส่องหุ้นครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยทรงๆนะฮะปิดลบไปเล็กน้อย 1.30 ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับประเด็นที่น่าสนใจในระยะสั้นมีอยู่2เรื่องครับเรื่องแรกครับธนาคารแห่งไทยวันนี้เปิดเผยเรื่องของตัวเลขทางเศรษฐกิจออกมาในเดือนพฤษภาคมปรากฏว่าชะลอตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนนะครับชัดเจนนะฮะก็คือการลงทุนภาคเอกชนและการลงทุนภาครัฐหดตัวนะครับก็อยู่ช่วงการเปลี่ยนต่อรัฐบาลใหม่เนี่ยนะครับเขาบอกการบริโภคของเอกชนบางเรื่องขยายตัวขึ้นอันนี้ก็ต้องไปติดตามแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับปรับตัวลดลงครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยถ้าเราดูตัวเลขคร่าวๆของธนาคารแห่งไทยจะบอกว่าเศรษฐกิจพฤษภาคมยังไม่ดีนะครับแล้วก็ง่ายๆเลยอย่างที่ทุกคนพยายามที่จะเก่งกันก็คือว่าพอมีรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยก็เชื่อกันว่าในเรื่องของภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจโดยเฉพาะการลงทุนภาครัฐน่าจะดีขึ้นครับเพราะมีการประเมินครับว่ารัฐบาลชุดหน้าเนี่ยน่าจะอยู่สั้นกว่าปกติการอยู่สั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าเข้ามาต้องมีการทำงานแล้วครับหลายคนจะบอกว่าทำงานก็ได้เงินสิใช่ครับนะครับก็มีการทำงานเลยครับเพราะฉะนั้นการลงทุนภาครัฐน่าจะเกิดนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลว่าหลายคนตั้งความหวังว่าถ้ารัฐบาลชุดใหม่มีการตั้งขึ้นมาการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจน่าจะเกิดขึ้นส่วนเรื่องตลาดหุ้นครับวันนี้จริงๆแล้วโดยภาพรวมสถานการณ์เนี่ยก็ต้องมาคาดการณ์แล้วครับว่าฝรั่งที่เราคาดการณ์ว่าจะซื้อเนี่ยประมาณ 50,000 ถึง 80,000 ล้านตามที่ทุกคนคาดไว้เนี่ยนะครับจะซื้อต่อเนื่องหรือไม่นะครับคือมันแล้วแต่เราคำนวณนะครับมันเป็นไปได้ว่าเหลือเกือบ10,000ล้านจนถึงเหลือเกือบ 30,000 แต่การหยุดซื้อวันนี้ผมยังไม่ได้ไล่ดูบิ๊กล็อตนะครับแต่เท่าที่ไล่ดูคร่าวๆไม่น่าจะเยอะนะผมไม่แน่ใจเนี่ยเดี๋ยวต้องไล่ดูบิ๊กล็อตก่อนสมมุติไม่มีบิ๊กล็อตเนี่ยการที่ไม่ซื้อสุทธิต่อเนื่องของเรื่องทุนต่างประเทศอันนี้เป็นเหตุผลที่ต้องระวังแล้วครับเป็นเหตุผลที่ต้องดูแล้วครับแต่ถ้าถามมุมผมเนี่ยยังไม่มีเหตุผลอะไรที่หุ้นจะลงถามว่าทำไมคิดอย่างนั้นเอาง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าเงินนอกจะขายตอนนี้ขายแล้วออกไปไหนครับยังไม่มีคำตอบว่าจะออกไปไหนครับนั่นคือโจทย์ใหญ่ที่ผมคิดว่ายังไม่ค่อยน่ากลัวในภาวะตลาดระยะสั้นเอาละครับวันนี้เราเตรียมมุมมองมา3มุมมองครับก่อนที่จะไปคุยกับนักวิเคราะห์กับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับเรามาคุยกันก่อนว่าทิศทางหรือตัวเลขทางเศรษฐกิจจริงๆแล้วในวันนี้เป็นยังไงนะครับเซ็นดีเด็กวันนี้ปรับตัวลดลงไป 1.30 จุดนะครับเป็นที่ระดับ 1,730.34 ปริมาณการซื้อขายยังถือว่าใช้ได้นะครับ 61,332 ล้าน10อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดโอ้วันนี้ GPSC ขึ้นมาเลยฮะอันดับ1ครับบวกไป 2.75 สตางค์อันดับ2 EA ไม่เปลี่ยนแปลงอันดับ3 Advance บวกไป4บาทอันดับ4 CPO ไม่เปลี่ยนแปลงครับอันดับ5ไทยพาณิชย์บวกไป 2.50 อันดับ6 AOTลงมา50ตังค์อันดับ7 OSP บวกไป50ตังค์อันดับ8ศรีสวัสดิ์บวกไป25ตังค์อันดับ9ปตท.ไม่เปลี่ยนแปลงครับอันดับ10 WHA ลงไป2ตังค์ครับส่วนสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับสถาบันในประเทศขาย309ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อ944ล้านนักทุนต่างชาติขาย331ล้านนักทุนในประเทศขาย303ล้านครับตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับนิกเกอิลงไป 0.29%หางเสงลงไป 0.28% สเตทไทม์ลงไป 0.21% จาการ์ตาครับบวกไป 0.09% โซคอมพอสิตเกาหลีใต้ลงมา 0.17% ไต้หวันลงมา 0.40% ครับเรามาดูยุโรปครับดาวโจนส์ฟิวเจอร์ตอนนี้บวกอยู่65จุดนะครับดัคเยอรมันบวกอยู่ 0.45% ก็ไม่เยอะนะฮะ CAC 40บวก 0.27% ฟุตซี่บวกอยู่ 0.23% บวกทุกตลาดฮะเส้นโลกตะวันตกครับราคาทองคำครับทองคำแท่ง 96.5 นะครับซื้อเข้า 24,000 ขายออก 25,000 ราคาน้ำมันไม่เปลี่ยนนะครับบาทต่อดอลลาร์ตัวเลขล่าสุดตอนนี้อยู่ที่ 30.66 บาทต่อดอลลาร์ครับเอาละครับก่อนปิดเบรกครับเราจะไปคุยกับคุณสุภพงษ์เอี่ยมคงเอกครับ
ถึงทิศทางหรือตัวเรื่องของเศรษฐกิจใหม่ๆในสัปดาห์นี้คุณสุภพงศ์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอกครับครับเชิญฮะเชิญข่าวที่น่าสนใจในช่วงนี้คงหนีไม่พ้นการเปิดตัวของดีบ้าผ่าน Facebook นะครับใช่ใช่ใช่เป็นยังไงบ้างฮะซึ่ง Facebook เนี่ยผมมองว่าเขาตั้งใจสร้างดีบ้าขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันเป็น Global Currency นะครับเพื่อที่จะให้คนใช้จ่ายกันซึ่งมันต่างจากพวก USDT ค่าเงิน Cryptocurrency นะครับเพราะว่าพวก USDT เนี่ยมันสำรองโดยเงินดอลลาร์สหรัฐแต่ดีบ้าเนี่ยนะครับมันสำรองผ่านหลายสกุลเงินเพราะว่าผมมองว่าถ้ามันสำรองโดยใช้ US ดอลลาร์อย่างเดียวเนี่ยคนอาจจะมองว่ามันเป็นการยึดอำนาจของสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นหลายท่านอาจจะงงว่ามันต่างกับบิตคอยอย่างไรครับนะครับอย่างบิตคอยเนี่ยมันมีความผันผวนสูงผมยกตัวอย่างง่ายๆครับครับวันนี้คุณซื้อบิตคอยด้วยราคา 10,000 บาทพรุ่งนี้บิตคอยอาจจะราคาเหลือ 3,000 บาทก็ได้ต่างจากลิบ้าครับลิบ้าเป็นสเตเบิลคอยซึ่งมีความผันผวนน้อยมากครับครับเพราะฉะนั้นหลายท่านก็อาจจะยังงงอยู่ว่ามันต่างจาก e-wallet ที่เราใช้กันปัจจุบันอย่างพวก True Money Wallet ยังไงใช่ไหมครับครับมันต่างกันตรงนี้ครับพวก e-wallet ที่เราใช้กันปัจจุบันเนี่ยนะครับมันอิงตามเงินสกุลของประเทศนั้นๆแต่การเข้ามาของลิบ้าเนี่ยนะครับมันจะเป็นเงินกลางซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงได้อืมครับครับผมยกตัวอย่างครับสมมติคุณต้องการทำธุรกิจสมมติญี่ปุ่นคุณต้องแลกเอาเงินบาทไปแลกเป็นเงินเยนเพื่อที่จะไปซื้อของจากเขาถูกไหมครับครับแต่ถ้ามันมีลิบ้าเนี่ยเราสามารถใช้ลิบ้าเพื่อที่จะทำการซื้อขายระหว่างประเทศได้มันไม่มีใครอยากแลกเปลี่ยนเงินหรอกครับมันยุ่งยากเพราะฉะนั้นโลกมันจะถึงกันหมดครับครับเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นของลิบ้าเนี่ยใครได้รับผลกระทบที่แน่ๆธนาคารจะได้รับผลกระทบครับตอนนี้ก็มีการตื่นตัวทั่วโลกใช่ไหมฮะเรื่องของวงการธนาคารเรื่องของการเกิดของริบ้าเนี่ยใช่ไหมครับใช่ครับมีการตื่นตัวเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงอ่ะมันจะลดรายได้ของธนาคารในส่วนของการโอนเงินธรรมเนียมข้ามประเทศลงผมยกตัวอย่างครับครับสมมติคุณต้องการโอนเงิน1ล้านบาทข้ามประเทศถ้าคุณไปโอนธนาคารค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 3% คุณต้องเสียเงิน 30,000 บาทแต่ถ้าริบ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยคุณสามารถโอนเงินผ่านลิบ้าโดยที่ค่าธรรมเนียมมันจะน้อยมากหรือเรียกแทบว่าไม่เสียเลยหมายความว่าอะไรครับคนก็จะหันไปใช้ลิบ้ามากขึ้นถูกไหมครับครับเพราะฉะนั้นมันจะลดขนาดของธนาคารต่างๆลงถ้าลิบ้ามันมีคนทัสในลิบ้าเนี่ยนะครับครับคนก็จะโยกเงินจากการฝากธนาคารไปฝากที่ลิบ้าแทนหรือไปซื้อลิบ้าแทนถูกไหมครับหมายความว่าอะไรแบงก์ก็ต้องเก็บเงินไว้กับตัวธนาคารมากขึ้นครับเพราะว่าป้องกันการถูกแบงก์รันถูกไหมครับเพราะคือคนจะมาถอนเงินใช่เพราะฉะนั้นแบงก์จะปล่อยสินเชื่อได้น้อยลงหมายความว่าเขาจะเก็บดอกเบี้ยได้น้อยลงด้วยเหมือนกันถูกครับก็คือต้องเอาเงินไปสำรองเยอะเอาเงินไปปล่อยกู้ได้น้อยลงอ่ะว่าเถอะครับใช่ครับหรือไม่แน่ Facebook อาจจะตัดสินใจเป็นธนาคารอย่างเป็นตัวในอนาคตก็ได้ใช่เป็นไปได้ครับคิดง่ายๆครับเด็กในยุคหน้าอาจจะไม่รู้จักเงินอาจจะเป็นลิบ้าที่เข้ามาแทนที่ก็ได้ครับครับคราวนี้ผลต่อประชาชนอย่างเราเนี่ยนะครับครับมันจะมีผลเนี่ยมันจะทำเราจะทำสามารถทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นครับเพราะว่าโลกมันจะถึงกันหมดค่าธรรมเนียมในการซื้อของมันจะไม่มีถูกไหมครับครับหลายท่านอาจจะบอกว่าอ้าวมันอาจจะเข้าไม่ถึงมันอาจจะยากถูกไหมครับผมเปรียบเทียบง่ายๆกับอีคอมเมิร์ซครับครับหลายตอนที่อีคอมเมิร์ซเข้ามาแรกๆเนี่ยหลายท่านอาจจะบอกว่ายากใช้ยากไม่กล้าซื้อส่วนใหญ่คือถ้าคนรุ่นเก่าๆเนี่ยเจน X ขึ้นไปเนี่ยไม่ค่อยกล้าซื้อในเรื่องอีคอมเมิร์ซสมัยเข้ามาใหม่ๆแต่ผมยกตัวอย่างง่ายๆพอมันเวลามันผ่านไปเนี่ยปัจจุบันเนี้ยคนใช้อีคอมเมิร์ซปู่ผมยังใช้เลยครับเหรอฮะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าในระยะยาวเนี่ยลิบ้าจะเป็นเหมือนอีคอมเมิร์ซครับครับคราวนี้ถ้าสร้างลิบ้าขึ้นมาเนี่ย Facebook จะได้ประโยชน์อะไรเอาสั้นๆแบบง่ายๆนะครับครับทุกวันนี้เราใช้โซเชียลมีเดียเล่น Facebook เนี่ยเราคิดว่าเลิกยากแล้วถูกไหมครับฮะแต่การที่จะเลิกโอนเงินมันยากกว่าครับเพราะฉะนั้นถ้าลิบ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยการที่เราจะเลิกใช้มันยากครับหมายความว่าธุรกิจของ Facebook เนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นมันจะพัฒนาธุรกิจครับและไม่เพียงเท่านั้นครับข้อมูลส่วนตัวที่ Facebook มีปัจจุบันเนี้ยมันมีมูลค่ามหาศาลแล้วถูกไหมครับครับ
แต่ธุรกรรมทางการเงินข้อมูลพวกนี้มันมีมูลค่ามากกว่าเยอะครับและจุดเด่นจุดสำคัญนะครับที่ผมมองว่า Facebook ได้ประโยชน์จากริบ้าเนี่ยนะครับครับผมมองว่าการที่เราทำธุรกรรมผ่านทางริบ้าเนี่ย Facebook เขาจะมีข้อมูลของเราถูกไหมครับว่าเราใช้จ่ายยังไงใช่เพราะฉะนั้นเขาจะสามารถยิงโฆษณาที่คุ้มค่าได้มากกว่าเดิมครับผมยกตัวอย่างเขาสามารถรู้ว่าคุณคนนี้ใช้เงิน $1,000 ต่อเดือนคนนี้ใช้$10,000ต่อเดือนเขารู้ purchasing power ครับเขาจะยิงโฆษณาได้แม่นขึ้นและผมมองว่าเขาจะได้ประโยชน์จากตรงนี้คือเดิมเนี่ยเราเล่น Facebook เนี่ยเขาจะดูรู้แค่ว่าเราสนใจอะไรแต่เราไม่รู้ว่า purchasing power หรือเราต้องการจะซื้ออะไรอำนาจจ่ายเรามีแค่ไหนแต่อันใหม่ใช้ Libra เขาจะรู้อำนาจจ่ายเราด้วยถูกไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยครับผมมองว่ามันยังมีความเสี่ยงของเรื่องความปลอดภัยอยู่นะครับครับเพราะด้วยความที่ Libra เนี่ยมันใหม่อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนเงินเนี่ยเราเอาไปให้ใครสมมติผมเอาแบงค์ 1,000 บาทให้ใครเนี่ยใครเขาก็รับครับเพราะว่ามันมีมูลค่าถูกมั้ยครับเพราะว่าคนมันเชื่อแต่ว่า Libra เนี่ยด้วยความที่มันใหม่ถ้าเกิดวันนี้คนเชื่อแล้วถ้าเกิดพรุ่งนี้คนไม่เชื่อมันก็ไม่มีค่าถูกมั้ยครับใช่ผมยกตัวอย่างสมมติคุณเอาเงินไปใส่วันนี้ Libra เนี่ยเป็นล้านแต่พรุ่งนี้อยู่ดีๆคนไม่เชื่อในสกุลเงินนี้แล้วอ่ะหมายความว่าอะไรเงินล้านคุณก็เสียเปล่าถูกมั้ยครับครับไม่เพียงเท่านั้นครับอย่าลืมนะครับว่าFacebook และพวก Libra Association ที่จะทำงานสร้าง Libra เนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับอย่าลืมว่าเขาเป็นบริษัทเอกชนนะครับครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรเขาจะสามารถโกงหรือทำอะไรกับ Libra ก็ได้หรือคิดง่ายๆครับเขาจะสามารถออกนโยบายหรือเปลี่ยนกฎอะไรเกี่ยวกับ Libra ก็ได้ครับเพราะว่าเขาเป็นเอกชนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนธนาคารครับที่มีการควบคุมจากภาครัฐครับและผมยังมองว่าในเรื่องของความ privacy ของ Facebook เนี่ยนะครับครับมันยังมีปัญหาอยู่เพราะว่าทุกวันนี้ Facebook ก็ยังคงมีคดีความเกี่ยวกับความขาย privacy ของผู้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันก็ยังต้องดูในจุดนี้ต่อไปนะครับโดยสรุปนะครับครับผมมองว่า Libra เนี่ยตั้งใจสร้าง Facebook สร้าง Facebook ตั้งใจสร้าง Libra ขึ้นมาให้มันเป็น global currency นะครับแต่เราก็ต้องดูกันยาวๆนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นจริงไหมในต้นปี2020หรือแต่ละประเทศจะมีนโยบายที่ต่อต้านหรือว่ารับริบ้าอย่างไรเพราะว่ามันยังคงใหม่ต่อโลกเราอะนะครับเราต้องดูอย่างผมยกตัวอย่างอย่างรัสเซียเนี่ยก็มีข่าวมาว่าเขาก็ไม่เอาริบ้าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยริบ้าจะมาเป็น global currency ได้จริงๆหรือเปล่านะครับเขาปักหมุดไว้เมื่อไหร่ครับที่จะเริ่มใช้ริบ้า Facebook ปักหมุดไว้เมื่อไหร่ฮะต้นปี2020ครับเหรอแล้วตอนนี้เนี่ยในข่าวต่างๆทั่วโลกลิบ้าพอเกิดขึ้นมาเนี่ยคนตื่นตัวเยอะมากแล้วมีคนต่อต้านหรือคนสนับสนุนเยอะกว่าในความรู้สึกของคุณน่ะผมมองว่าถ้าต่อต้านเนี่ยมันจะเป็นทางด้านภาครัฐครับเพราะว่าผมยกตัวอย่างตอนนี้ทางภาครัฐของสหรัฐก็เรียกทาง Facebook เข้าไปคุยแล้วนะครับเพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันก็คงควบคุมยากถูกมั้ยครับเพราะมันเป็นเอกชนหรือแม้แต่รัสเซียก็ออกมาบอกว่าไม่เอาอะไรทำนองนี้นะครับครับแต่ผมมองว่ามันก็ต้องดูยาวๆก่อนนะครับเพราะว่ามันเพิ่งเกิดครับนี่คือสกุลเงินดิจิตอลใหม่ถูกไหมฮะลิบ้าครับครับครับอย่างอื่นมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะณตอนนี้ยังมีเท่านี้ครับครับที่ผมมองว่าได้ครับได้ครับขอบคุณนะครับคุณสุภพงศ์ครับสวัสดีครับครับสุภพงษ์เอี่ยมคงเอกนะครับทุกวันศุกร์มาฟังเขาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของเด่นๆเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจโลกจริงๆเรื่องลิบ้าสัปดาห์นี้เนี่ยคุยกันเยอะฮะในไทยก็ตื่นตัวกันนะครับคือคีย์สำคัญเลยก็อย่างที่เมื่อกี้สุภพงษ์เล่าก็คือว่ามันเป็นการเกิดของ Facebook นะครับสิ่งที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดได้เนี่ยทั้ง Facebook ทั้งพันธมิตรอีกหลายๆแหล่งเนี่ยก็จะรู้ละว่า Positioning Power ของคนที่เข้ามาใช้สกุลเงินนี้เป็นอย่างไรนะครับแต่แน่นอนฮะโลกจะถึงกันมากยิ่งขึ้น transaction cost จะน้อยมากฮะคือทุกวันนี้ใครโอนเงินต่างประเทศบ่อยๆนะฮะคิดเลยฮะคือเห็นค่าโอนเงินแล้วคิดเลยว่ามันไม่เป็นธรรมเหมือนถ้าเกิดใครทำร้านค้าฮะแล้วเวลามีลูกค้ามารับเฟซรับบัตรเครดิตมาแล้วเจอแบงค์หัก 3% เนี่ยผมมานั่งคิดนะขายของเนี่ยต้องเดินหัก 3% ต่อแป๊บเดียวด้วยนะแต่ที่ฝากเงินเนี่ยได้ดอกเบี้ยไม่ถึง 1% ต่อปีโอ้โหมันเหมือนเอาเปรียบเพราะฉะนั้น
นี่น่าจะเป็นเขาเรียกว่าการ disrupt อย่างหนึ่งครับที่ disruptor ลงมาทำงานเองแล้วก็ผมว่ามันจะเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจในการติดตามครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้าเราจะวกกลับมาเรื่องหุ้นนะครับเช่นเคยครับวันนี้วันศุกร์มี2มุมมองเช่นเคยสักครู่กลับมาครับ